ถึงเวลาแล้วประธานาธิบดีสหรัฐจะเอาจริงหรือไม่หรือมีอำนาจในมือที่จะสั่งการให้มีการดีลิสต์ดีลิสต์คือนำบริษัทที่มีการนำหุ้นไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่นิวยอร์กเนี่ยออกจากตลาดหรือไม่แต่ว่ารอยเตอร์สก็รายงานข่าวนี้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ทำให้คนเห็นว่าเผลอๆทรัมป์เนี่ยจะเป็นสายโหดที่แท้จริงแล้วก็มีข่าวตามมานะครับเมื่อวานนี้ด้วยว่าที่ตลาดNASDAQในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเริ่มให้ความสำคัญคอยตรวจดูบัญชีงบการเงินของบริษัทซึ่งเป็นสัญชาติจีนที่นำหุ้นมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่นิวยอร์กเพราะฉะนั้น NASDAQ NYSE New York Stock Exchange เนี่ยจะเป็นสมรภูมิในการสู้รบต่อไประหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนหรือไม่ดูจากข่าวนี้ใน Reuters ก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทีจริงทีเล่นขนาดไหนในเรื่องนี้แต่ว่าก็ไม่น่าจะทำนะคือจริงแล้วสงครามการค้าในการขึ้นภาษีกันไปมาแบบที่สหรัฐอเมริกาและก็จีนทำกันอยู่ในเวลานี้มันก็สร้างความเสียหายมากเพียงพอแล้วมันไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันทำนั้นจะมีผลดีต่อสหรัฐอเมริกาบางเรื่องมีผลดีในการเอาเปรียบประเทศอื่นๆแต่ว่ายอมทำแล้วก็ให้อเมริกามาก่อนจริงๆนโยบายประเภทนั้นอย่างน้อยถ้าเป็นคนอเมริกันก็ยังพอปรบมือให้ได้แต่ว่านโยบายซึ่งสร้างปัญหาทางการค้าขายตามมาแบบที่เข้าใจกลไกของการขึ้นภาษีและผลกระทบที่ตามมาอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยอันนี้มันทำให้คนอเมริกันเสียหายกำแพงภาษีที่สูงขึ้นในที่สุดแล้วมีผลกระทบไม่ใช่ต่อสินค้าจีนสินค้าจีนก็ยังส่งออกเข้าสหรัฐอเมริกาได้เหมือนเดิมแต่ว่าคนซึ่งนำเข้าในสหรัฐเนี่ยเขาต้องนำเข้าในราคาที่สูงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นกำไรของเขาเนี่ยหดลงแล้วคนอเมริกันเนี่ยพอซื้อของซึ่งแพงขึ้นเขาก็ต้องซื้อเขาไม่ใช่จู่ๆจะเปลี่ยนไปซื้ออย่างอื่นได้ตามหลักทฤษฎี substitution มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็รายงานกันให้ทราบนะครับ